สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูไข่ปลาหมึกทอดพร้อมด้วยน้ำจิ้มรสแซ่บค่ะที่ขายตามตลาดนัดนะคะแล้วก็ขายตามตลาดทั่วไปมีค่ะวันนี้อร่อยแบบบ้านๆทำมาให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้ววิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยค่ะก็คือไข่ปลาหมึกซึ่งเราซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะในราคาแพ็คละ77.14 บาทค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือกะหล่ำปีค่ะเดี๋ยวเราจะมาซอยกะหล่ำปีเพื่อวางไว้ใต้ถ้วยนะคะเราจะซอยให้บางที่สุดค่ะแล้วก็ซอยให้ละเอียดที่สุดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเท่านี้ค่ะมาถึงขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มค่ะมีพริกนะคะพริกขี้หนูมีกระเทียมมีรากผักชีแล้วก็มีมะนาวแล้วก็น้ำปลาด้วยวันนี้เราจะใช้วิธีการปั่นค่ะทั้งหมดนะคะเอามาปั่นใส่น้ำเปล่าหรือว่าน้ำต้มสุกนะคะลงไปแล้วก็ทำการปั่นให้ละเอียดเราจะนำมาปรุงข้างนอกนะคะปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะปรุงด้วยน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะต้องชิมนะคะจะต้องชิมเลยเพราะว่าต้องการความแซ่บค่ะแซ่บมากหรือว่าแซ่บน้อยก็ปรุงเอากันเลยค่ะค่ะเห็นไหมเราก็ชิมถ้าได้แล้วเราก็ใส่ผักชีลงไปค่ะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการทอดไข่ปลาหมึกกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้ำมันจะไม่ใส่เยอะค่ะใส่ไปพอประมาณเท่านั้นค่ะแล้วก็ทำการทอดเลยทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไข่ปลาหมึกเนี่ยจะมีความกรอบนะคะเราจะเน้นกรอบแล้วก็ใช้จะหลิวนะคะบี้ไข่ปลาหมึกเขาให้ออกเป็นชิ้นๆค่ะช่วงนี้ค่ะไวรัสโควิดระบาดมากๆเลยจะออกไปข้างนอกก็ยากลำบากนะคะไปเดินตลาดนัดอะไรนี่ก็เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นทำเองกินเองดีกว่าค่ะทำให้เหมือนอย่างที่เราไปเดินตลาดเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็เตรียมเป็นถ้วยเป็นถ้วยกระดาษไว้ค่ะพร้อมจากนั้นค่ะก็ใส่กะหล่ำปีหั่นฝอยลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่ปลาหมึกค่ะในการจัดเสิร์ฟของเราวันนี้นะคะเราจะทำให้เหมือนที่เราไปเดินซื้อเดินกินที่ตลาดเลยตอนนี้ก็ทุกที่ค่ะของประเทศไทยนะคะเงียบมากๆเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้อยู่บ้านนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างดีก็ทำกับข้าวนี่แหละค่ะรับประทานกินเองค่ะก็มาถึงขั้นตอนของการโรยน้ำจิ้มรสจัดจ้านรสแซ่บลงไปก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูไข่ปลาหมึกทอดพร้อมด้วยน้ำจิ้มรสแซ่บค่ะ